สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีเมนูสตรอเบอรี่กวนมาฝากกันค่ะสำหรับหลายๆคนที่ซื้อสตรอเบอรี่มาแล้วก็ทานไม่หมดนะคะก่อนที่เขาจะเสียก็สามารถนำมาทำแปรรูปด้วยวิธีนี้ได้เลยค่ะโดยเราจะใช้สตรอเบอรี่ที่400กรัมนะคะจากนั้นล้างเขาให้สะอาดค่ะแล้วก็ตัดหัวทิ้งค่ะสูตรนี้จะใช้กล้วยที่1ลูกครึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆทำ500กรัมก็ใช้ที่2ลูกค่ะจากนั้นถ้าเกิดสตรอเบอรี่หัวใหญ่ไปเราก็แบ่งครึ่งนะคะเขาจะได้ปั่นได้ง่ายแล้วก็เร็วค่ะจากนั้นก็นำทั้งสตรอเบอรี่แล้วก็กล้วยนะคะลงไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะนี่นะคะในส่วนของสตรอเบอรี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้จากนั้นก็มาปั่นกล้วยกันต่อเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบทานกล้วยนะคะก็ใส่แค่สตรอเบอรี่อย่างเดียวก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยจากนั้นก็นำกล้วยปั่นนะคะมาใส่ลงในสตรอเบอรี่ปั่นค่ะแล้วก็เปิดเตานะคะโดยใช้ไฟปานกลางก่อนค่ะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันค่ะกวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลนะคะวันนี้ใส่ที่2ช้อนค่ะเพื่อนๆก็ลองชิมตัวสตรอเบอรี่กับกล้วยนะคะว่าเขามีรสชาติแบบไหนวันนี้ก็คือสตรอเบอรี่เขาจะมีความหวานเพราะว่าเขาค่อนข้างสุกค่ะเพราะฉะนั้นจะใส่แค่2ช้อนแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะพอเขาเริ่มเดือดแบบนี้นะคะเราก็จะทำการเบาไฟค่ะแล้วก็ค่อยๆกวนไปเรื่อยๆพอดีลืมใส่เกลือก็มาใส่ทีหลังได้เหมือนกันค่ะThank you.
คอยคนเขาตลอดนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้ค่ะก็คนเรื่อยๆจนกระทั่งเขาสุกนี่นะคะเริ่มจะได้ที่แล้วก็เขาจะมีความหนืดแล้วก็ข้นขึ้นค่ะจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะพอเขาเริ่มอุ่นๆนะคะหรือว่ารอให้เย็นเลยก็ได้ค่ะก็นำมาใส่ถาดสำหรับสูตรนี้นะคะก็จะได้ประมาณ1ถาดใหญ่แบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ตัวสปาตูล่านะคะปาดค่ะให้เขาเรียบให้เสมอกันนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรานำไปตากแดดค่ะระยะเวลาก็ประมาณครึ่งวันถึง1วันค่ะขึ้นอยู่กับแดดแล้วก็ถ้าเขาแห้งแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะนี่นะคะก็เช็คถ้าเขาแห้งเรียบร้อยเราก็มาตัดให้เขาเป็นเส้นๆนะคะแล้วเราก็ทำการม้วนได้เลยนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้สตรอเบอรี่กวนแบบนี้เลย